ขยับไปดูที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะฮะไม่ได้เกิดจากหัวร้อนแต่เกิดจากความคลั่งคลั่งนี่ก็ยาเสพติดคุณผู้ชมครับแล้วกลายเป็นว่าคนที่เป็นพ่อตัดสินใจนะฮะคุณผู้ชมครับคือมีการตรวจสอบพบว่าหนุ่มขี้ยาคนนี้คลั่งถึงขนาดว่าบุกเข้าไปในสวนปาล์มแล้วเอามีดขอเนี่ยฟันหัวสองผัวเมียนอนตายคาสวนเลยเนี่ยฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุคนตายมี2คนนะฮะชื่อนายสมบูรณ์กับนางวันดูนางวันก่อนสภาพนี่คือถูกฟันที่หัวลำคอแล้วตัดมือด้วยที่ข้อมือขวาเนี่ยเกือบขาดแผลลึกถึงกระดูกส่วนสามีของนางวันชื่อลุงสมบูรณ์ดูนะฮะถูกฟันที่คอแล้วก็แผ่นหลังนอนตายอยู่ในสวนปาล์มที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาแล้วระหว่างที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบไปเจอว่ามีผู้ชายคนหนึ่งต้องสงสัยชื่อนายสุทนเป็นชายต้องสงสัยก่อนนะฮะตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาเนื่องจากว่าต้องสอบปากคำก่อนเพราะสองสามีภรรยาคู่นี้แก่ๆแล้วนะคนหนึ่งก็70กว่าอีกคนหนึ่งก็เกือบ80เขาจะไปมีเรื่องมีราวไปทะเลาะกับใครแล้วผู้ชายคนนี้นายสุทนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดคุมตัวไปแล้วก็ไปสอบปากคำนะฮะเนื่องจากว่าตรวจสอบประวัติพบว่าสุทนเนี่ยติดยาเสพติดงอมแงมตำรวจคาดเบื้องต้นถ้าเขาก่อเหตุจริงเป็นไปได้ไหมว่าเขาไปขอเงินเพื่อจะไปซื้อยาบ้าแต่สองสามีภรรยาแกไม่ให้ก็เลยฆ่ามันทิ้งซะเลยวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปที่สภ.ห้วยปริงสุทนยังอยู่ในอาการคลั่งนะฮะแล้วก็คุมตัวอยู่ในห้องสืบสวนเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธต้องพูดแบบนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเมื่อปฏิเสธปั๊บก็ต้องรอตำรวจหาหลักฐานมาเพื่อที่จะมายืนยันว่าได้ก่อเหตุจริงหรือไม่เราได้คุยกับพ่อสุทนด้วยคุณผู้ชมครับนายสุเทพนิ่มนวลพ่อของสุทนแล้วก็เป็นคนที่ไปเจอร่างของสองสามีภรรยาคือลุงสมบูรณ์กับป้าวันเขาก็ยืนยันนะอันนี้อย่างแรกทั้งคู่เนี่ยรับจ้างเลี้ยงวัวในพื้นที่แล้วก็ปลูกแตงโมกับผักอื่นๆในสวนปาล์มไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครและผมก็มั่นใจว่าลูกชายผมอาจจะไม่ได้ฆ่าสองสามีภรรยาคู่นี้เพราะหนึ่งมีดที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ยที่มันตกอยู่เนี่ยใกล้กับศพก็เป็นมีดของฝั่งลุงสมบูรณ์กับป้าวันไม่ใช่มีดของลูกผม2คืออ้าวลูกผมติดยาก็จริงแต่ก็ไม่เคยมีอาการคุ้มคลั่งหรือทำร้ายคนอื่นมาก่อนไม่เคยทะเลาะกับสองสามีภรรยาคู่นี้ตอนเย็นเขายังกลับมาบ้านมานอนตามปกติไม่มีอาการเหมือนคนติดยาคุ้มคลั่งยังแต่อย่างใดเลยเอ้าลองฟังคนเป็นพ่อดูนะฮะยังมั่นใจในความบริสุทธิ์ของลูกชายคือไปเก็บผักก็เดินไปก็เห็นเจอตอนนั้นพอเจอปุ๊บมันต้องวิ่งออกมาตามคนหรือว่าเป็นผู้มั่งพอไม่ได้ตามใครกลับบ้านเลยกลับบ้านก็เราไปถ้ำใช่ไหมตอนนั้นยังจนตอนนั้นเราคิดว่าใครถ้ำมาได้เป็นผู้มั่งก็ยังไม่ได้คิดว่าใครถ้ำมันก็ไม่มีได้หายกับมีพร้อมอยู่เครื่องมือมีทุกอย่างแล้วอาวุธที่ตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมันเป็นข้องรอมั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ตำรวจเขาก็บอกว่าที่ต้องควบคุมตัวสุทนมาสอบปากคำก่อนเนื่องจากว่าไปเจอคราบเลือดติดที่เสื้อผ้าของสุทนนะฮะยังปฏิเสธก็ต้องรอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่แต่ครอบครัวที่เขาเสียใจที่สุดก็คือครอบครัวของลุงสมบูรณ์กับป้าวันฮะจัดงานศพที่บ้านนะฮะแล้วลองดูบรรยากาศตั้งโลงคู่กันเลยภาพที่มันบีบหัวใจคือโลงทางซ้ายเป็นโลงของลุงสมบูรณ์ส่วนทางขวาเนี่ยของป้าวันนะฮะคุณผู้ชมครับทำพิธีตามหลักศาสนาแล้วหลานของทั้งคู่เนี่ยคือก็ยังเชื่อมั่นนะว่าฆาตกรคือนายสมบูรณ์เพราะเขาเองติดยาทุกคนในชุมชนรู้ดีและสองก็คือตำรวจบอกกับครอบครัวของหนูบอกว่าสุทนเนี่ยอ้างกับตำรวจบอกเขาฆ่าแมวเขาไม่ได้ฆ่าคนจะจือกับตัวเองกับครอบครัวหรือว่ากับญาติแค่ๆวันที่31ค่ะก่อนจีปีไหมคือครั้งสุดท้ายที่เจอลุงกับป้าจ้ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าคือแบบต่างคนต่างทำงานพอแกมาเลยก็หาเลยให้กันกินปะนั่นแต่ไปมาหาสู้ไม่ได้พอจะไปโรงพยาบาลบ่อย
ก็ทำใจยากกันแต่ว่าก็ต้องนั่นไปนะก็ไม่เคยเห็นเขาแต่เคยเห็นเขาตอนสมัยตอนที่ว่าอยู่เด็กๆอะไรประมาณเคยหลุดจากครอบครัวเขาเดียวกันแต่ว่าเราก็ต่างคนนานนะเพราะเราเป็นคนมาแต่ทางอีสานถ้าไม่จืดก็คงไม่นานนะถ้าจะแก้ปัญหามันแก้ไม่ได้แล้วคือว่ามันเป็นไปนั่นแหละมันแก้ไม่ได้ละค่ะของประเทศไทยคงแก้ไม่เบื้องต้นคนในครอบครัวฝั่งคนตายเนี่ยเขาเชื่อว่าสุทนเป็นคนฆ่าแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต้องรอหลักฐานที่มันชัดเจนกว่านี้นะฮะเพราะเจ้าตัวก็ยังปฏิเสธแต่มันมีอาการคือคุ้มคลั่งแล้วบอกว่าเลือดที่มันเปิดตัวเนี่ยฆ่าแมวไม่ได้ฆ่าคนแต่ที่เอาผิดได้แน่ๆคือเรื่องข้อหายาเสพติดเพราะว่าตำรวจตรวจร่างกายไปแล้วนะคะ